หลังเหตุการณ์วันที่14ตุลาคม2516การชุมนุมเรียกร้องก็ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าช่วงนั้นเป็นยุคประชาธิปไตยแบ่งบานก็ว่าได้ทุกคนตื่นตัวในเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นในการเรียกร้องความถูกต้องกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทอย่างยิ่งในช่วงนั้นครับเป็นผู้นำในการเรียกร้องต่อรัฐบาลโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นจุดร่วมของนักศึกษาถูกใช้เป็นเวทีปราศรัยทางการเมืองแทบจะทุกครั้งและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่คงไม่มีใครลืมก็คือเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2519ถือเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองที่รุนแรงที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเหตุการณ์วันที่14ตุลาคมเสียอีกบทเรียนครั้งนี้คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องจดจำเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งการบริหารประเทศของหม่อมราชวงศ์พฤทธิ์ปราโมชนายกรัฐมนตรีในระยะหลังเป็นไปด้วยความยุ่งยากมีการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาการนัดหยุดงานของผู้ใช้แรงงานเพื่อเรียกร้องค่าจ้างแรงงานมีบ่อยครั้งรวมทั้งมีความแตกแยกในพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลซึ่งมีถึง12พรรคด้วยเหตุนี้หม่อมราชวงศ์พฤทธิ์ปราโมชจึงตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่12มกราคม2519และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่4เมษายน2519การเลือกตั้งในครั้งนี้ปรากฏว่าพรรคกิจสังคมซึ่งมีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นหัวหน้าพรรคได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดแต่ปรากฏว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการแพ้การเลือกตั้งในเขตดุสิตพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับ2จึงเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2519แต่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินได้เพียง5เดือนเสร็จก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีการยึดอำนาจการปกครองโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทั้งนี้เนื่องจากจอมพลถนอมกิตติขจรได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาในประเทศไทยและอุปสมบทเป็นภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหารนิสิตนักศึกษาและประชาชนจึงได้ชุมนุมประท้วงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยการสนับสนุนของพรรคการเมืองในคณะรัฐบาลตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2519และการชุมนุมประท้วงได้ขยายวงกว้างออกไปรวมทั้งมีกระแสข่าวว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ร่วมอยู่ด้วยเพื่อปลุกระดมมวลชนให้ล้มล้างระบบการปกครองและมีการแสดงละครล้อเลียนในทำนองหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเหตุการณ์มีทีท่าว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากทางทหารได้ส่งกำลังเข้าปราบปรามการชุมนุมและเกิดการประทะกันกับผู้ที่ชุมนุมมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากดังนั้นในวันที่6ตุลาคม2519คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งมีพลเรือเอกสงัดชลออยู่เป็นหัวหน้าจึงเข้ายึดอำนาจการปกครองพร้อมกับยกเลิกรัฐธรรมนูญราชบัญญัติพรรคการเมืองยุบสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ตุลาคม2519โดยมีคณะรัฐมนตรีเพียง17คนและใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรซึ่งมีบทบัญญัติ29มาตราแทนรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกไปธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะใช้เวลา12ปีในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยแบ่งเป็น3ช่วงช่วง4ปีแรกเป็นการฟื้นฟูเสถียรภาพของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยมีสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเป็นผู้ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินช่วง4ปีที่2จะจัดให้มีรัฐสภาและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนในช่วง4ปีสุดท้ายเป็นการขยายอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรให้มากขึ้นโดยลดอำนาจของวุฒิสภาลงแม้ว่ารัฐบาลของนายธานินทร์ไกรวิเชียรจะมีสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งมีสมาชิกที่เป็นนายทหารระดับสูงของทั้ง3เหล่าทัพเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแต่ถึงกระนั้นก็มีผู้ที่คิดจะปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองโดยในวันที่26มีนาคม2520ได้มีคณะนายทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งมีพลเอกฉลาดฮิรัญสิริเป็นหัวหน้าได้นำกำลังจากต่างจังหวัดเข้ามาเพื่อก่อการปฏิวัติแต่ได้ถูกทหารฝ่ายรัฐบาลเข้าปราบปรามและพลเอกฉลาดฮิรัญสิริถูกจับต่อมาวันที่21เมษายน2520นายธานินทร์ไกรวิเชียรนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามมาตรา21แห่งธรรมนูญการปกครองประเทศ
สั่งประหารชีวิตพลเอกฉลาดฮิรัญสิรินายธานินทร์ไกรวิเชียรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียงปีเศษก็ถูกคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งมีพลเรือเอกสังกัดชลออยู่เป็นหัวหน้าเข้ายึดอำนาจการปกครองต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่20ตุลาคม2520ภายหลังจากที่ยึดอำนาจและล้มล้างรัฐบาลแล้วคณะปฏิรูปการปกครองจึงให้พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เลขาธิการสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยได้โปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2520จากเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลาคม2519ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาถูกจับดำเนินคดีและศาลพิพากษาจำคุกรวม19คนนั้นพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2519เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติซึ่งสภานิติบัญญัติมีมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันที่15กันยายน2521จึงทำให้นิสิตนักศึกษาทั้ง19คนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและพ้นจากความผิดนอกจากนี้แล้วพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ได้เร่งให้มีการร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จทันภายใน1ปีตามที่แถลงเอาไว้เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญได้แล้วเสร็จและประกาศใช้เมื่อวันที่22ธันวาคม2521จากนั้นได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่22เมษายน2522ซึ่งจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผ่อนผันให้ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองเนื่องจากพระราชบัญญัติพรรคการเมืองยังมิได้ประกาศใช้จึงทำให้มีผู้สมัครอิสระและกลุ่มการเมืองเป็นจำนวนมากภายหลังการเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จึงสนับสนุนให้พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเหตุที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไม่ได้สังกัดกลุ่มการเมืองใดรวมทั้งเมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกลุ่มการเมืองเล็กๆหรือผู้สมัครอิสระรัฐบาลจึงไม่ได้รับความร่วมมือจากสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่ควรนับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เมื่อวันที่12พฤษภาคม2522เป็นต้นมาจนกระทั่งถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม11คนจาก4กระทรวงเมื่อวันที่16ตุลาคม2522ต่อมาเมื่อต้นปี2523เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกรัฐบาลจึงได้มีการประกาศปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้สูงขึ้นจึงถูกโจมตีว่าผลักภาระบริษัทน้ำมันมาให้ประชาชนจนกระทั่งมีการชุมนุมคัดค้านและในวันที่21กุมภาพันธ์2523องค์การนักศึกษา18สถาบันเป็นผู้นำในการชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่สนามหลวงโดยมีผู้ร่วมชุมนุมด้วยเป็นจำนวนมากนอกจากนี้แล้วกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านได้ยื่นยติขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่ออภิปรายในเรื่องนี้วันที่29กุมภาพันธ์2523และเมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขึ้นราคาน้ำมันแล้วได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร